วิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่อำเภอบางแก้วพัทลุงนั่นคือแก่งหรือว่าคลองหูแร่นะฮะที่ตำบลท่ามะเดื่อนะครับที่มีการระบุว่าสร้างเพิงรุกล้ำลำธารเข้าไปชนิดที่ไม่ใช่แค่ขอบลำธารนะเข้าไปกลางลำธารเลยฮะพาคุณผู้ชมดูภาพนี้ฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับลำธารแล้วถูกสร้างที่พักรุกเข้าไปชนิดกลางลำธารเลยอ่ะนี่คือเป็นที่พักลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับเป็นรีสอร์ทแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบถาวร นะฮะคือผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่แก่งหูแร่นี้นะครับแก่งหูแร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากที่เทือกเขาบรรทัดน้ำไหลตลอดทั้งปีนะฮะที่พักเนี่ยโอ้โหไปอยู่กลางลำธารเลยขนาดนี้นะครับวันที่ผู้สื่อข่าวเราไปถ่ายภาพเนี่ยนะฮะคือนักท่องเที่ยวค่อนข้างบางตาครับเพราะว่าเป็นวันทำการแต่ว่าถ้าไปดูสองฝั่งคลองนับจำนวนดูแล้วผู้ประกอบการเนี่ยมีประมาณ10ร้านครับตั้งเรียงรายริมลำธารริมคลองเนี่ยนะครับก็มีพื้นที่แบบลอยน้ำวางเรียงให้นักท่องเที่ยวได้ไปพักก็ถือว่าเป็นจุดขายของที่นั่นแต่จุดขายดังกล่าวนี้มันผิดไงฮะคือถ้าไปตรวจสอบสองฝากฝั่งเนี่ยนะครับไม่ผิดเพราะว่าไม่ได้รุกป่าเนื่องจากว่าสองข้างทางเนี่ยนะฮะเป็นสวนยางพาราของชาวบ้านแต่ที่ผิดก็คือลงไปกลางลำธารแบบนี้นะครับแต่ทางชาวบ้านก็บอกว่าไม่ได้ทำเป็นถาวรนะแต่ว่าใช้เป็นวัสดุอิฐปูนนะครับก็เหมือนกับคีรีวงเลยนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ใช่นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยช่วงหน้าฝนเขาบอกว่าเขาก็จะไม่ได้เอาพวกอุปกรณ์ลงมาขนาดนี้เพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียหายแต่ว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยลงไปเล่นน้ำแล้วก็ร้านค้าเองเนี่ยก็จะมีแบบที่เก็บเหมือนกับเพิงพักแบบลอยน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับคือถ้าไม่เก็บมันมีโอกาสเสียหายได้และหลังจากเป็นข่าวในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็ไม่สบายใจนะครับตอนนี้ทางจังหวัดก็ยังไม่ได้มีท่าทีใดๆกับที่พักเพิงแบบลอยน้ำแบบนี้นะฮะ